ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมวรวุฒิพนมกาญจนาจากทีมงานถ่ายทำสารคดีและเผยแพร่งานประเพณีระดับชาติ CTV Thailand วันนี้ CTV Thailand เราก็ได้มาปักหลักถ่ายทำงานประเพณีลำดับที่3ของฤดูการถ่ายทำงานประเพณีไทยนั้นก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งที่นี่ CTV Thailand เราก็ได้มาถ่ายทำเกือบจะทุกปีติดต่อกันเลยก็ว่าได้ไม่ว่างานจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นบุญบั้งไฟแล้วก็ CTV Thailand จะต้องกลับมารับใช้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชมชาวบ้านธาตุอำเภอเพ็ญนะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือที่นี่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นสองรองใครและเหตุผลที่สำคัญที่สองก็คือประชาชนผู้ชมแล้วโดยเฉพาะชาวบ้านธาตุอำเภอเพ็ญเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงาน CTV Thailand ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ CTV Thailand เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์การถ่ายทำมาอย่างเต็มที่เราเชื่อมั่นว่ามุมภาพจนถึงมุมกล้องแน่นอนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนภาพจะสวยหรือไม่มุมมองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แล้วก็การนำเสนอของเราจะแตกต่างกับปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมโปรดติดตามชมและให้กำลังใจทีมงาน CTV Thailand ให้กับพวกเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ